ยังอยู่ในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะวันนี้มาช่วยพี่น้องชาวเอกคณิตศาสตร์ของเรานะครับในส่วนของอปท.นะครับมาดูข้อนี้ครับข้อนี้เป็นเรื่องเรขาคณิตครับเรขาคณิตวิเคราะห์นะฮะน้องเห็นแบบนี้เขาถามว่าสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นเชื่อมระหว่างจุดลบ1 3กับ5 7และผ่านจุดกึ่งกลางของจุดทั้ง2นะคือข้อใดอย่างแรกที่น้องต้องวงกลมไว้เลยคือสมการเส้นตรงครับเห็นไหมบางคนอ่านโจทย์แล้วโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยน้องต้องดูให้เป็นนะครับข้อนี้โจทย์ถามสมการเส้นตรงนะครับอาจารย์ก็ยินดีจะทวนให้กับพวกเรานะครับสมการเส้นตรงน้องต้องสร้างให้เป็นสร้างยังไงครับสมการเส้นตรงน้องสร้างจาก y ลบ y 1เท่ากับ mx ลบ x 1แล้วไงต่ออาจารย์คือถ้าใครทวนมาดีแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าน้องจะสร้างสมการเส้นตรง1สิ่งน้องต้องรู้คือความชัน m ตรงนี้ความชันนะครับต่อมาน้องต้องรู้ x 1 x 2บางคนถาม x ห้อย1คืออะไรอย่างนี้อาการหนักแล้วนะครับนะ x ห้อย1คือตัวเลข y ห้อย1คือตัวเลขนะครับเพราะนั้นเอามารวมกัน x 1 x 2คือจุดผ่านนะครับนะคือจุดผ่านมาดูทีละตัวครับพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วอ๋อถ้าหนูจะสร้างสมการเส้นตรงหนูต้องรู้1คือความชัน2คือจุดผ่านนะครับแล้วไงต่อน้องอ่านดูดีครับในนี้มีใบทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าตั้งฉากนี่ตั้งฉากมันใบถึงความชันนะครับเขาบอกตั้งฉากกับเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้น้องมีจุด2จุดนี่คือจุด1จุด2น้องสามารถหาความชันได้แล้วความชันไอ้ที่โจทย์ถามเนี่ยน้องต้องได้ความชันที่ตั้งฉากด้วยนะครับเห็นไหมความชันตั้งฉากหายังไงน้องรู้ความชันตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งต้องคูณกันได้ลบหนึ่งนะครับอาจารย์ทวนคร่าวๆนะคือถ้าทวนทุกอันนี้หมดเวลาแน่นอนนะครับนะต้องไปผ่านจุดกึ่งกลางผ่านจุดสิ่งน้องต้องได้คือความชันได้ยังได้แล้วจุดผ่านได้ยังได้แล้วผ่านจุดกึ่งกลางน้องต้องหาจุดกึ่งกลางมาเป็น x 1 y 1นะครับนะหาทีละตัวดีกว่าความชันครับความชันขอเป็นความชันเส้นปกติก่อนนะครับเดี๋ยวจันเปลี่ยนสีประการนิดนึงประการสีดำคือความชันเส้นธรรมดาคือเส้นนี้นะครับความชันหายังไงเดลต้า y ส่วนเดลต้า x y 1 - y 2หารด้วย x 1 - x 2นะครับเรามาคิดพร้อมกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตเอาจุดนี้ขึ้นก่อนนะครับเอาเลข7ขึ้นก่อน7 - 3 เหลือ4หารด้วย5ลบลบ1ก็เป็น5บวก1เป็น6เพราะฉะนั้นความชันน้องจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ2ส่วน3โอเคไหมอย่าคิดเลขผิดนะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้แต่ต้องเอาค่า y หารด้วยค่า x นะครับพอน้องได้ความชันตรงนี้แล้วแล้วไงต่อโจทย์บอกว่าตั้งฉากนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญโจทย์บอกว่าตั้งฉากเพราะนั้นความชันของตั้งฉากน้องจะได้ว่าน้องต้องหาอะไรก็ตามที่คูณกับ2ส่วน3แล้วไม่ได้ลบ1คำตอบคือลบ3ส่วน2อันนี้คืออาจารย์อาจจะไม่ทวนให้เยอะนะครับเพราะว่าน้องต้องฝึกมาดีพอสมควรแหละนะครับเพราะความชันน้องได้1แล้วนะลบ3ส่วน2ต่อไปจุดผ่าน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 โจทย์บอกว่าจะต้องผ่านจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งน้องต้องหาก็คือจุดกึ่งกลางหาไงครับจำได้เปล่าจุดกึ่งกลางเอาค่า x บวกกันหาร2เอาค่า y บวกกันหาร2แบบไปแบบช้าๆช้าๆช้าๆลบ1บวกลบ5โทษๆลบ1บวก5เป็น4หาร2ก็เหลือ2ต่อไป3บวก7กับบวกกัน3บวก7เป็น10หารด้วย2เป็น5นี่คือจุดผ่านเพราะนั้นตรงนี้พอน้องเห็นองค์ประกอบหมดแล้วใช่ไหมครับน้องได้ทั้งจุดผ่านแล้วได้ทั้งความชันแล้วสิ่งน้องต้องทำก็คือเอาทั้งหมดนะครับเอาทั้งหมดไปแทนค่าในตัวที่น้องอยากหาคือสมการเส้นตรงตรงนี้นะครับอาจจะไปแทนไปช้าๆนะครับจะได้เป็น y ลบ5เท่ากับ m m คือลบ3ส่วน2เอาความชันที่ตั้งฉากนะครับต่อไป x ลบ x 1ก็คือลบ2ตรงนี้ที่เหลือจัดรูปครับที่เหลือน้องแค่จัดรูปตามช้อยที่เขาให้มานะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็จะจัดรูปเป็นข้างขวาเป็น0จัดรูปแบบรูปทั่วไป ax บวก by บวก c นะครับอาจจะช้าๆละกันอาจจะก็คูณไขว้เลข2ขึ้นไปเป็น 2y ลบ10 เท่ากับลบ 3x
บวก6นะฮะจัดให้ข้างขวาเป็น0เขียน0ข้างขวารอไว้เลยตรงนี้เป็น 3x บวก 2y ย้าย -6 ย้าย6ไปเป็น -6 นะครับ -10 -6 เป็น -16 ครับคำตอบข้อนี้ก็คือ 3x บวก 2 -16 อาจารย์ชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถครับอันนี้ทวนความรู้ให้สำหรับคนหลายๆคนด้วยที่เข้ามาดูนะครับเป็นความรู้นะครับใครเก่งอยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับวันนี้เรามาทบทวนกันครับเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อต่อไปกัน